คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวกราบพระวะเพื่อนสาธมิกทุกรูปจะเดินพรนักเรียนฝันเนฝันวิทยาทั่วโลกเราก็ได้มีโอกาส
มาฟังธรรมซึ่งเป็นมันเกิดขึ้นได้ยากถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสฟังธรรมเราจึงควรที่จะมาฟังธรรมในวัฏฏสงสารอันยาวไกลวัฏฏสงสารที่โหดร้ายทารุณและอันยาวไกลสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกอวิชชาคือความไม่รู้ครอบงำแล้วก็ความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสบังคับให้กระทำกรรมสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเมื่อไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะแล้วก็กระทำกรรมชั่วด้วยกายวาจาใจผลสรรพสัตว์ก็ต้องไปสู่อบายซึ่งโหดร้ายถ้าไปมหานรกนี่60,000,000,000,000 ปีอุสุธนรกยมโลกนรกเปรตอสุรกายเวียนว่ายแต่เกิดมาเป็นมนุษย์อีกโดยความที่ถูกอวิชชาครอบงำอีกมืดมาจากนรกในมืดมาถูกอวิชชาครอบงำอีกทำกรรมอีกทำบาปอีกไปนรกไปอีกก็มืดไปวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละสงสารอันยาวไกลโหดร้ายและทารุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดชั่วร้ายที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ยิ่งกว่าโจรร้ายกระทำต่อโจรร้ายยิ่งกว่าผู้อาฆาตพยาบาทกันอีกสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนั้นคืออวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยความไม่รู้เรื่องโลกนี้โลกหน้าผลของกรรมดีกรรมชั่วผลของบาปทานมีผลไม่รู้บูชามีผลบวงสรวงมีผลโลกนี้มีโลกหน้ามีผลกรรมดีกรรมชั่วมีสัตว์เกิดตายแล้วโตเลยทันทีสวรรค์มีนรกมีพ่อแม่มีบุญคุณเพราะความไม่รู้เนี่ยสมณพราหมณ์เป็นเพียรบรรลุมรรคผลนิพพานมีไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละอยู่คู่ในใจสรรพสัตว์เรียกว่านานเข้าเป็นเครื่องหมักดองเคยได้ยินไหมอาสวะแปลว่าเครื่องหมักดองมะม่วงดองกระเทียมดองผักดองหมดความเป็นของเดิมสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกความไม่รู้เนี่ยครอบงำแล้วครอบงำอีกดองแล้วดองอีกนับไม่ถ้วนสภาพความรู้โรคนี้โรคหน้าของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีเลยและยังถูกกามตัณหากามาสวะดองอีกที่เราสวดธรรมจักรเนี่ยกามตัณหาภวตัณหาดองเข้าไปอีกเห็นอะไรก็อยากไปหมดอันนี้ก็อร่อยไอ้นนก็สวยไอ้นี่ก็หอมไปเที่ยวในขับดีกว่าอย่าไปวัดเลยเซ็งถูกดองก็มีปกติเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากสิ่งที่สรรพสัตว์ทั้งหลายควรจะต้องรู้ก็คือจะต้องพบพระพุทธเจ้าหรือพบคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละสำคัญมากพระอานนท์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่ากระมิตรเพื่อนที่ดีงามเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์แต่พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะอาศัยการแสดงธรรมของตถาคตเธอทั้งหลายจึงได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมดำเนินตามหนทางสายกลางจนกระทั่งบรรลุ
มรรคผลนิพพานบรรลุเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์เพราะฉะนั้นมิตรที่ดีหรือกัลยาณมิตรจึงเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นั้นเราก็จะต้องมีมิตรดีมีครูบาอาจารย์มีธรรมะเพราะนั้นเราก็จะต้องพบพระพุทธเจ้าหรือฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าโดยพระสาวกแสดงการเห็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าการเห็นอันยอดเยี่ยมการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าการฟังอันยอดเยี่ยมการศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าการศึกษาอันยอดเยี่ยมอยากฟังธรรมไหมเอ่ยอ้าวฟังเพลงก่อนโอ้ยโอ้อยากฟังธรรมะสิหาฟังมองใดดีเนอเแบบว่าอยากฟังธรรมะไม่รู้จริงนะสิหาฟังมองไหนฉันเลยอาทางนี้เป็นไงฉันเลยอาทางนี้ระวัยมาเบิ่งมาฟังธรรมะเรียมาเบิ่งมาฟังธรรมะทางนี้กระจังมาฟังละทางนี้ดีแอมซี่เอาฟังกันก่อนเป็นธรรมะละสดสดหอนหอนเป็นธรรมะละออกจากตอนตอนละตอนตอนมาฟังถ้าแม่มาเบิ่งมาฟังเบิ่งกันหลายธรรมะช่างนี้มีหลายวัยที่เบิ่งช่างนี้เบิ่งดีเอ็มซีหรือยังทันติดดีเอ็มซีหรือยังทันชอบดีเอ็มซีช่องนี้ชอบเดียวสาธุเพราะฉะนั้นเราจะหลุดพ้นจากอาสวะวิชาสวะกามสวะก็จะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าธรรมพระธรรมพระสงฆ์สาวกแสดงธรรมยุคนี้ก็หลวงปู่หลวงพ่อหรือพระอาจารย์ทั้งหลายที่ทรงพระไตรปิฎกที่เราจะเชื่อถือได้เพราะว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ตรงเราจึงควรที่จะสนใจที่จะฟังธรรมคราวนี้เราก็มาดูว่าเมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมานี้พระอาจารย์ว่าเราตามระลึกนึกถึงบุญดีกว่าเนาะบุญก็คือ1ก่อนทำบุญเกิดขึ้น2กำลังทำบุญก็เกิดขึ้น3ทำแล้วตามระลึกถึงใครอยากตามระลึกถึงบุญวันมาฆบูชาเราชมวิดีโอได้เลยเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันมาฆบูชามหาสมาคมวันที่มีความสำคัญต่อตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่งซึ่งเมื่อราว2500กว่าปีก่อนโน้นได้มีการชุมนุมกันของพระอรหันต์1,250 รูปจึงท่านมาประชุมพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายกันทางวาจาแต่ทว่ารู้กันด้วยญาณทัศนะ
ของพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วในวันนั้นพระเจ้าองค์ได้ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นหลักธรรมแม่บทที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อที่จะยังความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์และทำให้ชาวโลกได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่สมบูรณ์สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สัพพาปัสสะกรณังคือการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการมันเป็นกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตประโยชน์ทัปปนังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วเราก็จะขยายความสว่างจากภายในใจของเราผ่านมือทั้งสองประคองจุดมาฆะประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนะจ๊ะใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยกันต่อไปขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยอิมังมาคะปุณณมีนักขัตตะสัมมะยังตะกาละสาธิสังบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเชิญผู้แทนสาธุชนกัลยาณมิตรคุณแม่เพียงใจหานพาณิชย์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินพร้อมทั้งคณะจุดประทีปโคมเอกพิเศษสุดณบัดนี้
ให้สุขทั้งกายทั้งใจทุกโศกโรคภัยใดๆก็อย่าได้มารบกวนเลยด้วยอานิสงส์ที่ได้ตั้งใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมตลอดมาให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติด้วยอานิสงส์ที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนลูกหลานว่านเครือเนื้อหนอให้ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมเสมอมาด้วยอำนาจกุศลผลบุญนี้ให้เป็นที่รักเคารพนับถือเกรงใจทั้งมนุษย์และเทวดาตลอดไปด้วยอานิสงส์ที่ได้ตั้งใจบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างไม่ยั้งมือนี้ให้มหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องก็จงบังเกิดกับพวกเราได้โดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญอนุโมทนาบุญหน้าทุกท่านเลยสาธุเราก็จะต้องสร้างบุญแล้วก็เอาบุญนั้นให้มากๆจะได้มีบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าและจะได้มีนิสัยประกอบบุญทำบุญนึกถึงบุญติดตัวไปสำคัญมากตราบที่ยังมีอวิชชาอวิชชายังคุมอยู่ยังครอบงำคือความไม่รู้เรื่องโลกนี้โลกหน้าผลของกรรมดีกรรมชั่วคือวิชายังไม่เกิดวิชาที่หนึ่งปุพเพนิวาสานุสติญาณยังไม่เกิดจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิยังไม่เกิดวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิยังไม่เกิดยังถูกบังอยู่หุ้มอยู่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีครูบาอาจารย์เราฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ทุกกิจกรรมที่ครูบาอาจารย์ทำทุกบุญเราก็จะต้องเร่งทำไม่ให้ตกไม่ให้หล่นในทุกๆบุญท่านใดทำทุกๆบุญมาดีแล้วก็ขออนุโมทนานะบุญเนี่ยสำคัญมากทำให้จิตผ่องใสคราวนี้ในวันมาฆบูชานั้นก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราก็มาทบทวนโอวาทปฏิโมกคำสอนเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระอาจารย์ท่านก็ตัดเลยว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดทนและความอดใจเป็นตบะธรรมอย่างยิ่งความอดทนและความอดใจเนี่ยเป็นตบะนี่แปลว่าความร้อนตบะเป็นเครื่องเผาเป็นความร้อนเป็นเครื่องเผาอย่างยิ่งเผาอะไรเผากิเลสคืออะไรโลภโกรธหลงคืออะไรราคะโทสะโมหะเหมือนต้นว่าเห็นรูปสวยความอยากมันเกิดขึ้นขันติปรมังตโปติติขาความอดทนก็อดทนต่อรูปสวยนั้นอดทนต่อรสเวทนาที่สุขเวทนาจากความสวยนั้นกลิ่นหอมก็อดทนต่อสุขเวทนาจากกลิ่นหอมนั้นเสียงเพราะก็อดทนต่อ
่อสุขเวทนาจากความเพราะนั้นไม่ไปฟังเพลงอดทนนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ไปดูหนังไม่ไปฟังเพลงรสอร่อยเราก็อดทนอดทนนี่แหละอย่างนี้เมื่ออดทนแล้วในที่สุดความอยากก็หมดไปเหมือนอย่างไรเหมือนภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยที่มันตั้งอยู่เนี่ยความอดทนเหมือนภูเขาหินความไม่อดทนเหมือนใบไม้แห้งความอยากความต้องการเหมือนลมถ้าไม่มีความอดทนเวลาลมมาปลิวหรือไม่ปลิวปลิวแต่ถ้ามีความอดทนหนักแน่นดังภูเขาหินตั้งอยู่ได้ไม่ช้าลมก็หมดไปภูเขาหินก็ตั้งอยู่ได้ใบไม้แห้งก็ปลิวไปเข้าใจไหมเอ่ยนี่คือความอดทนเพราะฉะนั้นความอดทนนี่แหละจึงชนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสว่าขันตีประมังตะโปตีติขาอย่างนี้อดทนต่อรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอ่อนนุ่มอดทนเขาดึงใจออกจากศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่ได้เครื่องสูบรู้จักไหมนึกภาพเครื่องสูบไหมสูบออกทางตาไปติดไว้ในรูปสูบออกทางหูไปติดไว้ในเสียงสูบออกทางจมูกไปติดไว้ในกลิ่นสูบออกทางลิ้นไปติดในรสสูบออกทางกายไปติดในสัมผัสเสร็จเลยเสร็จเข้าบาร์เข้าคลับนี่แหละครบครบเครื่องเลยเล่าเบียร์สุรานารีฟังเสียงดูแสงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจะต้องอดทนอดทนมาบวชนะมาอยู่วัดมาทำไมสวดธรรมจักร อดทนอดทนต่อเสียงเหล่านั้นแล้วมาทำไมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหนทางสายกลางประกอบด้วยองค์8เป็นทางไปสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งอย่างยิ่งเลยเพราะว่าพระนิพพานนั้นเป็นอมตะเป็นอมตะธาตุพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสกับพราหมณ์ว่าเมื่อบรรลุปฐมฌานแล้วย่อมเห็นขันธ์5ในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังแผลเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรไม่มีความสุขเป็นของผู้อื่นเป็นของขอยืมเป็นอาพาธว่างเปล่าเป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้และน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุนั้นเห็นไหมอมตะอมตะแปลว่าไม่ตายธาตุทรงไว้ถึงความไม่ตายมีอยู่มีธาตุอยู่เห็นไหมน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุนั้นว่าสงบอมตะธาตุนั้นสงบปราณีตเป็นที่ระงับสังขารเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายความกำหนัดเป็นที่ดับนิพพานเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทำไมถึงเยี่ยมเพราะมันสิ้นตัณหาคลายความกำหนัดเป็นอมตะธาตุสงบเป็นสุขปราณีตโอ้ปราณีตด้วยนะแสดงว่ามีไหมอมตะธาตุมีไหมมีปราณีตด้วยนี่เป็นนิพพานเพราะนั้นนิพพานจึงเป็นเยี่ยมอาคาจเรสาธุกะนี่เห็นไหมนี่นิพพานพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะนี่ไม่ได้พูดเองนะไม่อย่างหลับตาแล้วละเมออะไรไม่ใช่ปหารัตสูตรฌานสูตรเนี่ยนิพพานเป็นอมตะธาตุหรือนิโรธธาตุหรือวิราคธาตุทั้งหมดนี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะไม่ใช่พระอาจารย์นพดลเอามานั่งเทียนพูดนะไปดูได้อ่านเท่าไหร่ก็ดีเอาไว้บูชาพระไตรปิฎกอ่านให้ปลุกกันไปเลยนะหิบัพพจิโตปรูปคาติการที่ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเห็นไหมคำว่าเบียดเบียนทางกายก็ดีวาจาก็ดีทางใจก็ดีไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตนักบวชทำร้ายผู้อื่นนะสัมมโนโหติปรังวิเหทยันโตเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะสมณะเลยนะสมณะแปลว่าสงบผู้สงบแล้วทางกายวาจาใจสงบแล้วจากราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นผู้ที่สงบจึงไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ที่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะไม่สงบอาคัจจะสาธุการนี่คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าไอ้คนที่มันข่มเหงรังแกชาวบ้านเขาเนี่ยนะมันไม่มีความสงบใจฟุ้งซ่านมากกว่านะยังทำกรรมอยู่ถูกอวิชชาครอบงำ
บังคับด้วยโลภโกรธหลงก็ทำกรรมด้วยกายวาจาใจเบียดเบียนคนอื่นเขาเพราะมันไม่ทำไมเอ่ยสงบเพราะนั้นต้องทำไมเอ่ยสงบทำไมสงบจึงจะเป็นสมณะได้ต่อไปคำสอนหัวใจของพระพุทธศาสนาสัพพปาปัสสะการณังเอาละพุทธเจ้าตรัสว่าจะเป็นสมณะต้องสงบการไม่กระทำบาปทางปวง 1. ไม่ทำเลยบาปทางกายมีอะไรบ้างอะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวาจามีอะไรเท็จส่อเสียดหยาบเพ้อเจ้อทางใจมีอะไรอภิชาอยากได้ของเขาพยาบาทอาฆาตจองเวรเบียดเบียนไม่ทำเลยสัพพปาปัสสะกระนังไม่ทำกุศลสูปสัมปทาบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมกุศลมีอะไรบ้างไงทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลสูงสุดคือภาวนากุศลมีอะไรนะละนิวรณ์ 5ทำอะไรมันเกิดขึ้นสัมมาสมาธินี่บำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมถ้าไม่ละนิวรณ์ 5ยังไม่บรรลุสัมมาสมาธินี่ยังไม่พร้อมนะกุศลที่เฉยนะแต่มันยังไม่ถึงพร้อมบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตปริโยทปนังกระทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมก็ผ่องทีเดียวเนี่ยก็คือเข้าถึงความหยุดนิ่งหรือปฐมมรรคปฐมฌานเนี่ยก็เอารอบทีเดียวแล้วก็ไปนิพพานนี่คือพระพุทธเจ้าเห็นนรกก็เลยให้ละชั่วด้วยกายวาจาใจเห็นสวรรค์พรหมก็เลยให้ทำดีด้วยกายวาจาใจเห็นนิพพานก็เลยให้ทำใจให้ผ่องใสก็จะได้ยังเอ่ยเนี่ยไม่เป็นไปตามลำดับละชั่วให้ทำดีทำใจให้ผ่องใสด้วยวิชาจสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างของพระองค์วิชาที่หนึ่งคือบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างรู้ชาติหนหลังได้วิชาที่สองจุตูปปาติยานอย่างรู้การจุติอุบัติการตายการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายวิชาที่สามอาสวัคคายานทำลายกิเลสทั้งทุกขังทุกขสมุทัยยังทุกขานิโรโททุกขานิโรธคามินีปฏิปทาในอริยสัจสี่จะต้องมีจสุญาปัญญาวิชาถึงจะเห็นอย่างนี้เพราะนั้นพระองค์ก็เลยสอนให้ละชั่วด้วยกายวาจาใจให้ทำดีด้วยกายวาจาใจให้ทำใจให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วปลอดภัยใครคิดว่าฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วปลอดภัยยกมือสาธุการหน่อย การฟังอันยอดเยี่ยมคือการฟังธรรมที่ตถาคตหรือสาวกตถาคตแสดงไว้ดีแล้วการศึกษาอันยอดเยี่ยมคือการศึกษาธรรมะของตถาคตเป็นการศึกษาอันยอดเยี่ยมคือศึกษาในอะไรอธิศีลในอะไรอธิจิตในอะไรอธิปัญญาจึงละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสอย่างดีเขาจะเรียกเอ่ยนี่การศึกษาต้องศึกษาว่าทำยังไงจะอธิศีลก็คือละชั่วด้วยกายวาจาใจอธิศีลทำดีด้วยกายวาจาใจเนี่ยเป็นอธิจิตควรศึกษาไหมควรทำใจให้ผ่องแผ้วเนี่ยเป็นอธิปัญญาควรศึกษาไหมควรนี่คือการศึกษาอันยอดเยี่ยมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอาคาจะได้แล้วยกมืออนุโมทนาเพราะนั้นนี่เราเกิดมาเนี่ยได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็อบอุ่นแล้วอบอุ่นแล้วมีที่พึ่งเป็นสรณะการที่บุคคลตามรึกถึงบุตรภรรยาสามีนึกถึงสิ่งโน้นสิ่งนี้มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่การตามระลึกนั้นเป็นกิจที่เลวไม่ประเสริฐไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้ส่วนบุคคลใดตามระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนั่นเป็นการตามระลึกอันยอดเยี่ยมเห็นมั้ยอย่างนี้เพราะนั้นพระตถาคตเนี่ยเป็นการตามระลึกที่ยอดเยี่ยมเราจะต้องเห็นด้วยนะแล้วก็ได้ฟังด้วยนะแล้วก็ได้ศึกษาด้วยนะ
แล้วก็ได้อุปถากบำรุงด้วยแล้วก็ตามระลึกด้วยตามระลึกอันยอดเยี่ยมคือตถาคตตถาคตคือธรรมกายรู้จักไหมรู้จักพระธรรมกายไหมขอฟังเพลงตถาคตคือธรรมกายหน่อยนะสาธุตถาคตคือธรรมกายธรรมกายโยอหังอิติปิคำว่าธรรมกายนี้อหังคืออันว่าเราเนี่ยอหังอันว่าเราธรรมกายโยอิติปิอิติคือธรรมกายปนันนี่ตถาคตคือธรรมกายธรรมกายคือตถาคตผู้มีจักษุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างเห็นแจ้งแทงตลอดปนันนี่แหละที่พึ่งพุทธรัตนะนี่เป็นที่พึ่งสิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนั้นแต่ว่าเรามาตอนนี้ก่อนว่าอนุปวาโทการไม่เข้าไปว่าร้ายใครอนุปคาโตการไม่เท่าก็ไม่เข้าไปทำร้ายจะไม่เข้าไปว่าร้ายเนี่ยต้องอดทนนะถ้าไม่อดทนเนี่ยว่าร้ายนะตรงนั้นต้องขันตีปรมังตโปติติขาไหมต้องขันตีอีกเลยนะการไม่ว่าร้ายก็ต้องอดทนอีกนะใช่ไหมเอ่ยนี่ปาฏิโมกขะจะสังวโรการสำรวมในพระปฏิโมกข์ก็ต้องอดทนอีกไหม
อดทนอีกแล้วถ้าไม่อดทนไม่ได้ไม่ทำรวมอีกแล้วให้ทำรวมผู้หญิงสวยสึกดีกว่าประมาณนั้นไม่ใช่พระอาจารย์นะเดี๋ยวต้องอดทนนะต้องอดทนปานิโมกเขจะแสงวโรมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงรู้จักประมาณในการบริโภคพัตอาหารมีการบริโภคใช้สอยต้องอดทนอีกไหมเนี่ยอดทนอีกแล้วเขาถวายมาเยอะเหลือเกินรับมามากเลยแบกไม่ไหวอดทนหรือเขาให้มาน้อยก็ต้องอดทนรู้จักประมาณอีก 4-5 คำจะอิ่มก็ต้องดื่มน้ำไปแทนจะให้มันแน่นเกินให้มันหลวมๆหน่อยจะได้นั่งแล้วไม่ง่วงหลวงพี่ชั้นอีกหน่อยเถอะชั้นชั้นเยอะๆออกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันง่วงนั่งตอนบ่ายมันง่วงเอาเถอะหน้าโยมจะได้บุญได้บุญอะไรโยมพระนั่งง่วงแล้วโยมจะได้บุญอะไรได้หมูได้หมูประตูโยมให้พระกินหมูโยมจะได้หมูเพราะนั้นต้องให้พระเนี่ยฉันพอประมาณและให้พระท่านทำความเพียรต้องบอกว่าหลวงพี่ฉันพอดีและหลวงพี่ทำความเพียรโยมจะได้บุญนะอย่างนี้ดีไหมเอ่ยเอาโยมพี่ฉันจะเยอะเสร็จเลยนะพระคุณเจ้าท่านรับตาฟันไม่ตัวเป็นตะตึง4ทุ่มเลยไม่ได้นะเดี๋ยวจะรับเพลินนิดเดียวต้องรู้จักประมาณปันตัญจสยนาสนังอยู่ที่นั่งที่นอนอันสงัดต้องอดทนดีไหมเนี่ยอดทนอีกแล้วเพราะนั้นต้องขึ้นคาถาแรกเลยเนี่ยต้องขันตีปรมังตโปตีติขาความอดทนและความอดใจเป็นตบะอย่างยิ่งอย่างนี้เนี่ยอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบความเพียรในที่จิตคือทำความเพียรให้บรรลุฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่จึงจะเกิดจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างต้องอดทนอีกไหมอย่างนี้อดทนอีกแล้วเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นที่อดทนก่อนเลยแล้วก็จะได้ละชั่วด้วยกายวาจาใจก็ต้องอดทนอีกทำดีด้วยกายวาจาใจก็ต้องอดทนอีกทำใจให้ผ่องใสก็ต้องอดทนอีกการไม่ทำชั่วทั้งปวงก็ต้องอดทนใช่ไหมเอ่ยนี่การไม่ว่าร้ายก็ต้องอดทนการไม่ทำร้ายก็ต้องอดทนการสำรวมในพระปฏิโมกข์ก็อดทนการรู้จักประมาณในการบริโภคก็ต้องอดทนการอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดก็ต้องอดทนทำความเพียรให้บรรลุฌานที่สี่ก็ต้องอดทนตกลงต้องอดทนความอดทนจึงได้นิพพานประการที่อาคาจะได้สาธุการเนี่ยนี่คือโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้พระอาจารย์ก็เอามาพูดซ้ำแต่ว่าเน้นไปที่ว่าคำสอนทั้งหมดจะต้องมีความอดทนเท่านั้นถ้าไม่อดทนไปไม่ได้ไปไม่รอดเหมือนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนึกในใจเจ็ดอสงไขยหมดความอดทนแมวแล้วลั่นวาจา16อสงไขยก่อนหน้านั้นถ้าไม่อดทนก็ไม่เอาแล้วเจอนั่งถึงได้รับพุทธพยากรณ์สบายเลยคราวนี้เลยแหละเลยขีดสบายทะลุเป้าเพราะนั้นเราก็จะต้องอดทนนะอดทนสำคัญคืออดทนเนี่ยมันจะต้องมีปีติปีติในการอดทนเนี่ยอยากจะอดทนอดทนแล้วมันสำเร็จเนี่ยอย่างสมมติว่าเขาว่าเราเนี่ยเขาด่าเราเนี่ยโอ้ยินดีเลยยินดีอย่างยิ่งเลยขอบคุณมากที่เราได้อดทนคุณว่าเราเนี่ยทำให้เราได้อดทนคุณว่าผมเนี่ยทำให้ผมอดทนทำให้ผมไม่ว่าร้ายต่อทำให้ไม่ทำร้ายต่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้ดวงขันติบารมีของผมมันใหญ่โตเร็วมากเลยผมไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วตายเกิดอีกถ้าผมไม่อดทนแต่ผมอดทนเนี่ยผมไม่ต้องชักช้าอยู่ในวัฏฏะที่โหดร้ายและทารุณผมจะไปนิพพานเร็วเพราะฉะนั้นขอบคุณมากภาษาจีนกลางเชี่ยเกาหลีโคมาสวีเดอร์นี่ประมาณนี้ถูกว่าก็ไม่รู้อดทนฟังไปก่อนอดทนหน่อยนะทีนี้เราก็มาดูว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดสมควรที่
เราจะได้เรียนรู้และก็จะได้ศึกษาอปันนกชาดกเหตุที่จะตัดอปันนกชาดกครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จมากรุงราชคฤห์อนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็พาสาวกเดรัจฉีทั้งหลายพวกที่นับถือเดรัจฉีไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพวกสาวกเดรัจฉีก็ไปก็ถือน้ำดอกไม้ของหอมน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเบียดดอกไม้ต่างๆไปมาที่วัดพอไปเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยผิวพรรณวันนะผ่องใสดุจดังทองคำพระพักที่งดงามมากลักษณะมหาบุรุษ32ประการอนุพยัญชนะน้อยใหญ่80นี่เห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสพอฟังธรรมกระแสเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียงของพระองค์เนี่ยเสียงดุจเสียงเท้ามหาพรหมประกอบด้วยองค์8คือไม่ชัดแจ่มใสชัดเจนไม่แหบไม่เครือไม่แตกไม่พร่าไปเลาะหน้าฟังอันบานนี้เสียงของพระพุทธเจ้าอยากฟังไหมแต่ถาคตคือธรรมกายเข้าให้ถึงแต่ถาคตคือธรรมกายแล้วก็เหมือนเสียงนกกระเวนสำเนียงเนี่ยน่าจะเสียงดุเสียงเท้ามหาผมสำเนียงเหมือนนกกระเวกนกกระเวกเป็นยังไงเวลานกกระเวกเนี่ยเอาจะงอยปากเจาะผลมะม่วงสุกดื่มกินน้ำมะม่วงรดน้ำมะม่วงเข้าไปสู่ปากนกกระเวกร้องกระพือปีกแล้วก็ร้องขณะนั้นเองพญาราชสีห์กำลังจะตะปบกระต่ายหยุดค้างฟังโอ้ก็ทำไมเห็นเหยื่อนี่ใครยั้งไม่ได้นี่แต่พอได้ยินเสียงนกกระเวกนี่ราชสีห์หยุดเลยนะกระต่ายกำลังจะหนีตายหยุดฟังปลาอยู่ในน้ำกระดิกคีบตลอดเวลาเนี่ยใครไปห้ามมันกระดิกคีบไม่ได้นะปลาในน้ำเนี่ยพอได้ยินเสียงนกก็หยุดกระดิกคีบโอ้โหนกในอากาศได้ยินก็กางปีกล่นวัวกำลังเคี้ยวหญ้าอย่างอร่อยอ้าปากค้างคือฟังหญ้าหลุดจากปากเฉยเลยโอ้โหขนาดนั้นนี่นกกระเวกแล้วถ้าเสียงของพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนนี่เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามโปรดติดตามตอนต่อไปอย่างพระเจ้าก็แสดงธรรมสาวกเดรัจฉีทั้งหลายฟังธรรมแล้วเกิดเลื่อมใสศรัทธายกเลิกเดรัจฉีทั้งหมดคือไม่ถึงเดรัจฉีเป็นสรณะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะตั้งแต่นั้นเลยทุกวันทีเดียวดอกไม้ของหอมเอ้นี่มาสวดธรรมจักรเอามามากหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเข้าไปอย่าลืมนะเอาติดมาหน่อยนะทำเนียมออกกำลังกายด้วยหิ้วมาเลยน้ำอ้อย เอาพระจันทร์ไม่ฉันหรอกนะเจ็บคอหวานก็เป็นอย่างนี้ประจำพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอื่นสาวกเดรัจฉีก็กลับไปถึงเดรัจฉีทั้งหลายเป็นสรณะอีกยาวนานเลยครั้งนี้จนกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาพระเจ้าเสด็จมาอานาถบิณฑิกเศรษฐีรายงานสาวกเดรัจฉีเนี่ยเปลี่ยนใจอีกแล้วพระเจ้าก็เลยตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเนี่ยพบพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณเห็นปานนี้ทำไมจึงละความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็บุคคลทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่เบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมหานรกเบื้องบนจดพระรกกระผมเบื้องขวางไม่มีประมาณจะหาบุคคลผู้มีคุณเสมอเหมือนด้วยพระพุทธเจ้ามีศีลเป็นต้นเนี่ยไม่มีเลยอย่าว่าจะคนที่มีคุณยิ่งกว่าเลยคนที่จะเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีด้วยคุณทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสพระสูตรว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีเท้ามากสองเท้ามนุษย์สี่เท้าเท้าใหญ่เท้าใหญ่เท้าเล็กเท้าน้อยนั่นก็ตาม
สัตว์เหล่านั้นจะเสมอด้วยพระพุทธเจ้าเสมอด้วยตถาคตไม่มีเลยตัดรัตนสูตรอีกทรัพย์เครื่องปลื้มใจทั้งหลายในโลกนี้หรือรัตนะอันประณีตในโลกอื่นทรัพย์หรือรัตนะนั้นจะเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าหมายความว่าสมบัติทั้งหลายในโลกนี้เอาในทวีปเอเชียก่อนเอาในโลกนี้เอาสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิรวมแล้วเนี่ยไปถึงสมบัติของพระอินทร์รัตนะทั้งหลายเนี่ยรัตนะ7ของพระเจ้าจักรพรรดิรัตนะทั้งหลายของในสวรรค์ของพระอินทร์ในเทวดาทั้งหลายในพรหมจะเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีแม้นี้เป็นรัตนะแก้วอันประณีตที่ละเอียดในพระพุทธเจ้าในตถาคตคือแม้นี้เป็นรัตนะก็คือแก้วนะแก้วที่ใสสว่างประณีตก็คือละเอียดอย่างเรานี่หยาบอย่างนี้หยาบหยาบละเอียดปานี้ละเอียดมากปานี้สวยงามมากนายพุทธะคือผู้รู้รู้เรื่องภพสามรู้เรื่องโลกนี้โลกหน้าผลกรรมดีกรรมชั่วรู้วิชาที่หนึ่งวิชาที่สองวิชาที่สามวิชาแปดอภิญญาหกความรู้ของพระพุทธเจ้านี่เป็นอมตะธาตุนี่รัตนานี้เป็นอมตะธาตุเป็นนิโรธธาตุดับทุกข์เพราะฉะนั้นทรัพย์ทั้งหลายจะเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีดังนี้การที่บุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศเลื่อมใสในพระธรรมผู้เลิศบุคคลที่มีความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเหล่านี้และกายมนุษย์แล้วย่อมไม่ไปสู่อบายย่อมไปสู่สุคติอันไหนใครเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบ้างโอ้ไปสู่สุคติแน่นอนอ้าวสาธุการพระองค์ก็ตรัสว่าก็พระพุทธเจ้ามีคุณเห็นป่านนี้มีคุณเห็นบุคคลถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะละโลกแล้วย่อมถึงทิพย์พยากายย่อมไม่ไปสู่อบายบุคคลใดถึงพระพุทธว่าเป็นสรณะละโลกไปแล้วย่อมได้ทิพย์พยากายย่อมไม่ไปสู่อบายบุคคลใดถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ในเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราจึงมีความเลื่อมใสในพระพุทธในพระธรรมในประสงค์พระเจ้าท่านก็ตันต่อพี่ยังไม่จบนะเอาให้อยู่เอาอยู่เอาเดลทีให้อยู่ก็บอกว่าดูก่อนการที่บุคคลถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถึงต้นไม้ใหญ่ภูเขาสูงจอมปลวกรุกขเจดีว่าเป็นสรณะนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้รู้จักทุกข์ทั้งปวงไหมชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังโสงกับปริเทวะถึงต้นไม้ใหญ่ภูเขาสูงเนี่ยพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้ไหมไม่ได้เลยต้นไม้ใหญ่แล้วตัดมาทำบ้านซะภูเขาสูงแล้วระเบิดมาทำถนนซะระเบิดมาทำปูนซีเมนต์เนี่ยรู้จักไหมปูนซีเมนต์นั่นมาทำบ้านย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้ส่วนบุคคลใดถึงเอาแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธรัตนะว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันยิ่งอริยสัจสี่จำได้ไหมที่เราสวดธรรมจักรเข้าถึงสัมมาสมาธิเนี่ยพุทธรัตนะเกิดจากสุญญาปัญญาวิชชาแสงสว่างแล้วเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมาการเห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่นึกคิดเอาเขาจะได้ยังเอ่ยต้องเห็นด้วยจตุยามัญญาวิชชาแสงสว่างจึงจะเป็นการเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งนั่นแลเป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นแลเป็นที่พึ่งอันอุดมบุคคลอาศัยสรณะนั่นแล้วอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีจักษุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงไปได้เข้าใจดีแล้วยกมือเสียงไปไหนสาธุนี่เป็นอย่างนี้พระองค์ก็เลยตัดอย่างนี้เพราะนั้นบุคคลเนี่ยไม่ควรถือสรณะอื่นควรถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะไม่ควรยึดถือการคาดคะเนไม่ควรยึดถือในการด้นเดาเอาควรยึดถือในสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้ในการก่อนบุคคลที่ยึดถือในสิ่งที่คาดคะเน
นึกถึงในสิ่งที่ด้นเดาเอานึกถึงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ย่อมพินาศแต่บุคคลที่ถือในสิ่งที่ถูกต้องในเหตุที่ถูกต้องไม่คาดคะเนเอาย่อมพ้นจากภัยทั้งหลายอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีก็ลุกขึ้นเลยพระพุทธเจ้าข้าการยึดถือสรณะในภพชาตินี้ข้าพระองค์รู้แล้วฟังแล้วอยากจะรู้การยึดถือสิ่งที่ถูกต้องในอดีตชาติขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการที่พระองค์สร้างบารมีมาตลอดเนี่ย20ประสงค์ไขแสนกับอันยาวนานก็เพื่อมาโปรด เพื่อมาแสดงธรรมโปรดนี่แหละแล้วก็แสดงธรรมอยากฟังไหมเอ่ยเล็กน้อยเวลาจะหมดอีกแล้ว ไม่มีเวลาจะเทศเหมือนเดิม ไม่มีเวลาจะเทศอ่ะดิพระองค์ก็เลยตัดชาดกอปันนกะชาดกข้อปฏิบัติไม่ผิดมีนะมันเป็นเรื่องมีเหตุนะในครั้งก่อนนั้นพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นพ่อค้าลูกพ่อค้าแล้วก็เป็นพ่อค้ามีเกวียน500เล่มเกวียนแล้วก็พ่อค้าผู้โง่เขาก็มีสินค้ามีเกวียน500เล่มเกวียนเช่นเดียวกันต่อมาก็จะเดินทางในทางเดียวกันพระโพธิสัตว์ก็ตกลงเรียกพ่อค้าผู้โง่เขาในนั้นก็เขียนว่าอย่างนั้นนะตำราว่าอย่างนี้ว่าตามตำรามาเจรจาว่าการที่เราจะไปพร้อมกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พ่อค้าผู้โง่เขาก็บอกถ้างั้นเราขอไปก่อนพอคิดว่าการที่ไปก่อนนั้นวัวจะได้กินหญ้าที่ใหม่ๆคนจะได้เด็ดผักเอามาต้มมาแกงใหม่ๆถนนหนทางก็ใหม่ๆเพราะนั้นเราจะต้องไปก่อนก็ตกลงพระบริษัทก็คิดว่าเราจะต้องไปก่อนแล้วเราไปตั้งราคาเองเราจะตั้งราคาอย่างไรก็ได้เพราะเราไปถึงเมืองโน้นก่อนพระบริษัทก็คิดว่าการที่เราไปก่อนเนี่ยวัวจะไปกินแต่หญ้าที่แข็งแต่ถ้าเกิดว่าวัวของเขากินหญ้าไปแล้วหญ้าใหม่มันจะแตกมาใหม่มันจะเป็นหญ้าอ่อนผักก็เหมือนกันก็จะเป็นผักอ่อนเหมาะกับการต้มและแกงถนนหนทางก็เขาเดินไปจนเรียบแล้วเราก็จะเดินสะดวกสบายน้ำก็ไม่กันดารเพราะว่าคนเหล่านี้จะต้องขุดสระขุดบ่อแล้วก็ทำบ่อน้ำไว้เราไปที่หลังเราก็จะสบายการไปตั้งราคาก่อนนั่นเป็นเรื่องที่โหดร้ายทำลายจิตใจเหมือนประหารชีวิตราคาโหดไปหน่อยมึงแต่เราลดราคาได้อะไรประมาณนั้นพระโพธิสัตว์ก็ยับยั้งอยู่15วันฝ่ายพ่อค้าผู้โง่เขลานั่นก็เดินทางไปเตรียมเสบียงแอ้เลยเต็มเลยทั้งข้าวและน้ำและฟืนไปถึงที่กันดารเอ๊ะเรามีภาพไหมเนาะไปถึงที่กันดารที่กันดานด้วยน้ำมันมีกันดานด้วยน้ำกันดานด้วยอาหารกันดานเยอะแยะมากมายหลายอย่างแต่กันดานนี้คือกันดานด้วยน้ำระหว่างนั้นก็มียักษ์อะไรอันนี้ยักษ์อะไรก็อยากจะกินพ่อค้าเหล่านี้อันนี้ต้นไม้ใหญ่ภูเขาสูงต้นอยากจะกินพ่อค้าเหล่านี้ก็จะหลอกว่าน้ำเนี่ยเยอะแยะไปหมดก็ทำเป็นว่าตัวเนี่ยเปียกชุ่มเปียกชุ่มไปด้วยน้ำผมเปียกถือดอกโกมุตคือดอกบัวดอกอุบลมาถือมาแล้วก็ล้อเสื้อผ้าก็เปียกบริวารก็เปียกผมก็เปียกเสื้อผ้าก็เปียกมีเกวียนผ่านมาก็เป็นเหมือนมีเปื้อนโคลนก็ถามว่าท่านจะไปไหนบอกเราจะไปการค้าในรถเกวียนนั่นมีของหนักมั้งบอกก็มีน้ำโอ้ยน้ำจะมีไปทำไมข้างหน้านี่ในป่าเขียวอยู่ข้างหน้าโน่นมีฝนตกมีบ่อน้ำมีสระน้ำมีน้ำตกนี่เห็นไหมเราเนี่ยเพิ่งผ่านมาอย่างนี้คือก็หลอกให้พ่อค้าผู้โง่เขาเนี่ยทิ้งน้ำแล้วก็จะได้อ่อนเพลียทั้งบัวทั้งคนแล้วก็นอนหลับ
แล้วยักษ์มากลางคืนเยอะได้ทำไมกินนะเป็นอย่างนั้นจริงๆพ่อค้าผู้โง่เขาก็เชื่อด้วยการคาดคะเนเอาใช่ไหมเนี่ยก็นี่มันที่กันดารน่ะมันไม่เคยมีปรากฏว่ามันมีน้ำอ่ะในที่แห่งนี้มันแต่ไหนแต่ไรแต่พ่อค้าเนี่ยเชื่อแสดงว่าใช่ไหมคนเชื่อง่ายเป็นคนโง่หรือคนฉลาดโง่เพราะนั้นวัดพระธรรมกายนี่นะมาดูเลยนะพระอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะใครว่ายังไงเรามาดูดีกว่าอย่าไปเชื่อถูกไหมเอ่ยอ่านถูกสาธุการดิ แล้วก็อย่าไปเชื่อดูโดนยักษ์หลอกพอยักษ์เดินไปพ้นสายตาเนี่ยก็หายตัวไปเพราะข้าโง่นั้นก็สั่งทุบทิ้งน้ำหมดเลยเพื่อให้เกวียนนั้นเบาแต่เดินไปจนทั้งค่ำก็ไม่เจอบ่อน้ำไม่เจอทานน้ำไม่เจอสระบัวไม่เจออะไรเลยทั้งโคทั้งคนอดอาหารหุงต้มก็ไม่ได้น้ำก็ไม่มีอ่อนเพลียนอนหลับไปคือนั่นเองยักษ์ก็มาเสวยความสุข กินจนหมดเลยเหลือแต่กระดูกพากันแห่มาทั้งเมืองเลยถล่มสบายมากอาหารมาแล้วเรียบร้อยเหลือแต่กองกระดูกพระโพธิสัตว์พอยับยั้งอยู่15วันก็เดินทางก็เป็นไปตามคาดคือหญ้าอ่อนแตกใหม่ผักอ่อนแตกใหม่เดินมาแล้วก็เห็นหมายแล้วยักษ์ปลอมมาเหมือนเดิมเลยชุ่มไปหมดนะมีดอกบัวเสื้อเปียกผมเปียกล้อเปียกโคลนเต็มไปหมดก็คุยเหมือนเดิมพระโพธิสัตว์เห็นแล้วว่าเจ้านี่คนกลุ่มนี้นี่ไม่ใช่มนุษย์เพราะไม่มีความหวาดกลัวในตาไม่มีแววไม่มีเงาหมายถึงว่าคือแสงแดดส่องเนี่ยเราจะเห็นเงาใช่ไหมมันไม่มีเงามันไม่มีเงาแล้วในที่นี้ไม่เคยปรากฏว่ามีน้ำมาหลอกให้ทิ้งน้ำเหมือนเดิมเราพระบริษัทก็ยักษ์เนี่ยไม่รู้จักเราไม่รู้เพราะความว่าเราเนี่ยเป็นบัณฑิตคือผู้รู้เราเนี่ยรู้จักว่าเจ้าเนี่ยเป็นยักษ์แล้วเรารู้ว่าที่เนี่ยกันดารไม่มีน้ําแล้วเรารู้ว่ายักษ์เนี่ยจะมาหลอกเราให้ทิ้งน้ําและให้เราอดน้ําอดอาหารพอเราเหนื่อยแล้วยักษ์ก็จะมากินเราในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะเดินทางไปเราจะไปเจอกองกระดูกของกองเกวียนผู้โง่เขานั้นเราจะได้เก็บอาหารเก็บสินค้าไปขายในเมืองแล้วเราจะได้รวยก็ตกก็ประชุมพายักษ์ก็เกลี้ยกล่อมเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าตามได้ที่เรายังไม่เห็นบ่อน้ำเราจะไม่ทุบน้ำเด็ดขาดเพราะเราจะไม่เชื่อโดยการคาดคะเนเอาเราต้องเชื่อโดยการเห็นในด้วยตาของเราเองถูกไหมเอ่ยใครว่าวัดพระธรรมกายไม่ดีเราก็ไม่เชื่อต้องมาดูด้วยตาของตัวเองเอาสาธุการเราไม่เชื่อด้วยการคาดคะเนอย่ามารอกันเลยเราไม่โดนเขาหลอกอีกแล้วว่าถูกเปล่าคราวนี้พระบริษัทก็ประชุมก็บอกว่าพวกเจ้าเวลาฝนมันจะตกเนี่ยลมฝนเนี่ยมันจะพัดไปทางไกลเท่าไหร่3โยชน์เนี่ยแล้วได้กลิ่นลมฝนบ้างไหมรู้สึกสัมผัสลมฝนไหมว่าฝนจะตกเวลาฟ้าแลบเนี่ยต้องเห็นด้วยกายเท่าไหร่1โยชน์ถึง2โยชน์เวลาฟ้าร้องล่ะ1โยชน์ถึง2โยชน์แล้วเจ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมได้เห็นฟ้าแลบไหมได้ยินเสียงหมอกไม่ได้ยินเลยอ้าวแล้วที่ยักษ์มันบอกว่าจะมีฝนตกจะมีน้ำเนี่ยก็เป็นการทำไมหลอกไอ้คนเหล่านี้เป็นยักษ์มันหลอกเราจะให้เราทุบน้ำทิ้งทุบตุ่มน้ำทิ้งให้เราเหนื่อยแล้วกินเพราะฉะนั้นเดินทางไปถึงก็เห็นจริงๆเห็นกองเกวียนเก่าเหลือแต่กระดูกแล้วมันมีสินค้าเหลืออยู่ที่เป็นคนและเป็นโคเรียบก็เลยตั้งอารักขาทั้งคืนเรียกคนแข็งแรงกินอาหารในเรียกคนแข็งแรงมายืนอารักขาให้โคอยู่ข้างในถืออาวุธเตรียมพร้อมไม่ยอมนอนตลอดทั้งคืนยักษ์ก็ทำอะไรไม่ได้รุ่งเช้าก็เลือกของดีๆติดไปทิ้งเกวียนที่พังเอาเกวียนที่ดีๆไปขายในเมืองโน้นก็ได้กำไร 2-3 เท่ากลับมาเป็นเศรษฐีเพราะไม่เชื่อด้วยการ
คาดคะเนต้องเชื่อด้วยสิ่งที่มีความเป็นจริงขอเสียงธรุกานะครับอย่าไปเชื่อการคาดคะเนต้องเชื่อด้วยความเป็นจริงเพราะนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่าอัปปันกปฏิปทาตรัสแล้วว่าอาการปฏิปทาเนี่ยคือทำที่จะทำให้บรรลุธรรมเนี่ยทำที่ถูกต้องคืออัปปันกะคือสำรวมระวังเห็นตามอารมณ์ว่าไม่งามรู้จักประมาณในการบริโภคมีความเพียรสามสิ่งนี้แหละถ้าภิกษุปฏิบัติก็จะบรรลุเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์สามสิ่งนี้คือสำรวมระวังอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าตาดึงดูดรูปหูดึงดูดเสียงจมูกดึงดูดกลิ่นลิ้นดึงดูดรสไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เอากิเลสเข้ามาความโลภความอยากแล้วก็ทุจริตแล้วก็ไปอบายแต่ถ้าเกิดว่าสำรวมแล้วเนี่ยไม่ยอมให้เขาเอาใจเราออกทางตาเอาใจเราออกทางหูไม่ไปติดสิ่งเหล่านั้นสำรวมไว้แล้วก็ทำลายกิเลสรู้จักประมาณในการบริโภคคือไม่ให้ง่วงกินแต่พอประมาณทำความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ทำลายนิวรณ์คือไม่ให้กิเลสเนี่ยเข้ามาปิดกั้นซะแล้วก็ทำลายนิวรณ์ทั้ง5ทำลายกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะตลอดคืนเพียรตลอดคืนนั่งเดินตลอดจนกระทั่งถึงยามต้นเพื่อชำระนิวรณ์5ยามกลางนอนตะแคงเท้าเหลื่อมเท้ามีสติจะลุกขึ้นมายามปลายลุกขึ้นมาเดินเผากิเลสนั่งเผากิเลสทำลายนิวรณ์5อย่างนี้แหละเรียกว่ามีความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ชาคริยานุโยคประกอบความเพียรชาคริแปลว่าเครื่องตื่นความตื่นความเพียรเพราะนั้นต้องมีความเพียรประกอบด้วยความตื่นอย่าไปเชื่อถืออย่างอื่นให้เชื่อถือในธรรมะที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราก็จะต้องเห็นด้วยตาตัวเองได้ยินด้วยตาตัวเองเราจึงค่อยเชื่อเราก็ต้องเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยประการฉะนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้จงอัปปันกะปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ผิดข้อปฏิบัติถูกแล้วก็ชวนกันมาสวดธรรมจักรให้บรรลุเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพันทุกท่านทุกประการเทอญ เสียงธรรม